าวธุรกิจในช่วงนี้นะครับมาดูทิศทางของอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับผ่านพ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลายคนก็รอดูนะครับว่าสถานการณ์ปีนี้จะเป็นยังไงบ้างเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปลายปีแบบนี้จะมีในเรื่องของเกี่ยวกับโปรโมชั่นดีๆมาฝากหรือเปล่าเอ๊ะเป็นช่วงที่ตัดสินใจซื้อได้แล้วหรือยังนะครับกับอีกหนึ่งงานมหกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นเดี๋ยวพูดคุยในนี้พร้อมหมดด้วยกันนะครับกับทางฝั่งของที่เป็นผู้จัดงานนะครับด้านนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับคุณพรณฤทธิ์ชวนชัยสิทธิ์กับการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่37จ้ะคุณพรณฤทธิ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดถึงงานเราดูบรรยากาศกันหน่อยครับว่าเอ๊ะผ่านมาถ้านับเอาสักครึ่งปีก่อนก็ได้ครับพอนาฬิกาสถานการณ์เป็นไงบ้างคะครับก็ต้องบอกนะครับต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีมาตรการใดๆของรัฐออกนะครับไม่เหมือนปลายปีที่แล้วซึ่งบอกตรงว่ามาตรการรัฐเนี่ยจริงๆก็เหมือนยาพาราเซตนะครับไปลดค่าโอน 0.01 เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ได้ผลทุกทีก็ได้เหมือนกันได้ผลครับแต่เวลาผลที่จะได้เนี่ยได้กำไรใหญ่มากเพราะรายใหญ่จะขายลูกค้าไปก่อนล่วงหน้านะครับแบ็คล็อกเยอะเสร็จแล้วรายเล็กเนี่ยผลิตไม่ทันในเกณฑ์นั้นสมมติปีหนึ่งเนี่ยก็ไม่ทันแต่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยอดเปิดตัวใหม่จนถึงเดือน6เนี่ยไม่ค่อยดีนะครับหายไปเยอะเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับแต่ว่าถ้าจะสังเกตนะครับพอมาเดือน7เดือน8เดือน9เนี่ยออกตัวเยอะนะครับโดยเฉพาะเดือน9เนี่ยรายใหญ่ท็อป10เนี่ยเปิดคอนโดกันเยอะมากครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยโซลเอาท์ขายดีมากครับแต่ที่ขายดีมากตารางเมตรละ102ถึง107นะครับขายดีมากอ๋อแสดงว่าเป็นเกือบแบบกลางบนจนถึงบนไปแล้วกลางบนแล้วนะครับมีซื้อแบบลงทุนก็เยอะนะครับแล้วก็ซื้ออยู่จริงก็มีบ้างนะแต่ต้องยอมรับว่าสัดส่วนมันจะน้อยลงไปแล้วนะครับส่วนบ้านแนวราบก็จะมีเปิดตัวของรายใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เวลาเขาเปิดใช้งบเนี่ยเขาเปิดที7ที่5ที่พวกนี้เนี่ยก็ไปได้ดีทุกคนนะครับครับบ้านเดี่ยวเนี่ยจะลดลงมากลายเป็นทาวน์เฮาส์เยอะช่วงนี้นะครับส่วนบ้านเดี่ยวเองนะครับเมื่อก่อนเคยเห็นบ้านเดี่ยว30ล้านนี่ว่าแพงนะครับอยู่ชานเมืองตอนนี้บ้านเดี่ยวหลายคนนะครับกระเถิบเข้ามาอยู่ในเมืองนะครับกับข้างแต่ขาย50ล้านถึง70ล้านซึ่งก็มีกำลังซื้อไปซื้อด้วยก็บางคนก็โซลเอาท์นะครับแต่ว่าจำนวนไม่เยอะนะครับแล้วก็ตารางวาก็สัก80วาแล้วแต่ขึ้น 3-4 ชั้นขายดีขายดีมากพอฟังแบบนี้เอ๊ะทำเลที่ก่อนหน้านี้เป็นทำเลที่ฮิตมากที่สุดก็คือทำเลติดรถไฟฟ้ายังโตอยู่ไหมครับถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกคือถ้าเป็นบ้านเดี่ยวแนวในเมืองที่แพงมากก็ยังแนวรถไฟฟ้าอยู่เข้าในซอยส่วนคอนโดก็ยังเป็นขาประจำนะครับเพราะมันต้องเติบโตแบบurbanizationอยู่แล้วต้องเกาะแนวรางแล้วก็ตัวสถานีนะครับก็ขายดีแล้วก็แนวเนี้ยครับรถไฟที่กำลังขึ้นใหม่ก็ไปซื้อที่ เตรียมทำโครงการเอาไว้เยอะมากแต่จะมีปัญหากับสีม่วงนิดนึงสีม่วงคือไปเก่งกันว่ารายใหญ่หลายเจ้าเก่งว่าเออคนจะซื้อตรงนั้นแล้วนั่งรถเข้าเมืองแต่พอติดไอ้กิโลนึงยังไม่เสร็จก็มีปัญหาว่ายอดไม่เดินครับแต่พอทำเสร็จอีกกิโลนึงยอดเดินขึ้นเยอะทั้งคนใช้ทั้งตัวสังหาเองก็โตใช่แต่ก็ยังติดอยู่นะครับเพราะว่าจากบางบัวทองนั่งเข้ามาถึงผลโยธินนะฮะการเซสชันเนี่ยก็ต้องมีหลายสิบเกือบร้อยบาทนะครับไหนจะรถมอเตอร์ไซค์ก่อนออกจากบ้านแล้วต้องต่อรถสมมติจะมา BTS ก็ต้องย้ายใช่ไหมครับกว่าจะถึงออฟฟิศอีกได้กลับวันละ200นี่เขาก็คิดหนักเหมือนกันค่ะแล้วส่วนใหญ่เป็นลักษณะแบบไหนคะเป็นลักษณะของสต็อกเก่าจากช่วงปลายปีแล้วนำมาขายหรือว่าเป็นโครงการใหม่ๆที่มีการออกมาถ้าเป็นสีม่วงนะครับก็คือสต็อกเก่าที่ทำอยู่ขึ้นใหม่ไม่ค่อยกล้าทำหมายถึงเปิดตัวปีนี้นะครับส่วนของในปีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเดือน9เนี่ยออกตัวกันเยอะนะครับทั่วไปเลยครับมีคลองสารนะครับมีลาดพร้าววิทยุมีเอกมัยขายดีครับครับแสดงว่าแบบนี้ช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้คุณพันธุ์ประเมินว่าน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกจริงๆถ้าเดือนตุลาเนี่ยพูดในแง่ developer ยังไม่แน่ใจว่าเราจะถวายความอะไรแล้วเราจะมีมูดในการซื้อบ้านไหมนะครับทุกท่านก็ชะลอนะครับมหกรรมเนี่ยมีวันที่5ถึง8นะครับครั้งที่37ใน5ถึง8เราก็ลุ้นกันอยู่ว่ายอดจะเป็นยังไงนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยคนซื้อบ้านเดือนตุลาเนี่ยจะเยอะนะครับแต่ผมไปดูจากไพป์ไลน์เตรียมเพื่อนเตรียมออกนะครับในท่อที่เขาเตรียมเนี่ยพฤศจิกาเขามีเตรียมเปิดกันอีกเยอะนะครับอย่างเพื่อนผมทำอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์เนี่ยพฤศจิกาธันวาเนี่ยอีเวนต์ชนิดแบบพนักงานอยากลาออกเลยครับคือติดกันหมดแน่นมากครับปลายปีนี้นะครับ
ฉะนั้นก็น่าจะสะท้อนบรรยากาศที่หลังจากช่วงในช่วงเดือนพระราชพิธีผ่านพ้นไปอาจจะมีในเรื่องของกำลังซื้อกลับมาแต่ก็ต้องเรียนนะครับว่าเปิดตัวยังไงนะครับเดือนพฤศจิกายนธันวาอัดเต็มที่ยังไงเนี่ยยอดทั้งปีก็น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วทั้งปีครับครับเพราะต้นปีเนี่ยไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มกันต้นปีชะลอใช่ครับใช่ฉะนั้นหนึ่งงานนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่สามารถกระตุ้นได้ที่กำลังจะจัดขึ้นก็คืองานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่37ในครั้งนี้แต่ก่อนที่จะไปงานคำถามที่หลายคนจะไปทุกครั้งแล้วถามกันคือเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไปเสร็จปุ๊บจะต้องดูยังไงมีหลักดูยังไงคุณฤทธิ์แนะนำยังไงคือถ้าจะซื้อแน่ๆนะครับทำการบ้านไปเลยว่าฉันสนใจ 3-4 ที่เนี้ยครับแล้วไปเนี่ยไปช็อปเลยว่าคุณจะมีแถมอะไรไปเลือกในงานได้แต่ถ้าเกิดแค่คิดอยากจะมีบ้านนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยในสมองยังไม่มีข้อมูลเลยว่าจะซื้อไปที่งานจะงงๆนิดนึงว่าตัวลงฉันจะอยู่ใกล้แม่ใกล้ออฟฟิศรู้จะยังไงชีวิตใกล้รถไฟฟ้าดีไหมสิ่งที่เราต้องดูนี่คือเราต้องดูอะไรครับคุณพรณีครับทำเลก่อนไหมหรือว่าดูที่ตัวเงินที่เรามีก่อนที่กำลังระวังจริงๆนะครับในทฤษฎีโบราณเนี่ยเลือกอสังหาริมทรัพย์ต้องทำเลใช่แต่คราวนี้เนี่ยต้องบอกนะครับตอนนี้ทำเลที่ว่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับtransportationด้วยค่ะตอนนี้รถไฟฟ้าในกรุงเทพก่อนนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยสำคัญมากในอีกหน่อยนะครับ BTS เปิดวันแรกในเหงาไม่มีคนขึ้นระดีขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้ถ้า BTS เสียสักนิดนึงเนี่ยเละทั้งกรุงเทพนะครับไม่ได้พอลิงก์เวลาเสียเนี่ยก็จะติดกันหมดเลยคนไปประมาณ3ระบบดังนั้นเนี่ยโลเคชั่นที่บอกเนี่ยต้องอิงทรานสปอร์เตชั่นด้วยถ้ารถไฟฟ้าจะเสร็จอันไหนประกาศแล้วทำแล้วเหมาแล้วนะครับรอเสร็จเนี่ยก็เป็นแนวโน้มที่ดีที่จะอยู่ย่านนั้นครับแต่ไม่ใช่ไปซื้อระหว่างรางนะครับต้องซื้อตรงสถานีเพราะว่าระหว่างสถานีเนี่ยมันต้องมารางให้มาที่สถานีนะครับใช่ใช่ค่ะเทรนด์ของผู้บริโภคปัจจุบันเป็นไงบ้างคะส่วนใหญ่เลือกซื้อแบบคอนโดหรือว่าทาวน์เฮาส์หรือว่ายังไงบ้างคะถ้าเทรนด์ต้องดูอายุนะครับถ้าเทรนด์คนอายุเยอะเนี่ยยังไงฉันจะปลูกหญ้าปลูกผักฉันอยู่เนี่ยอยู่แบบครอบครัวอย่างน้อยซื้อบ้านไม่ได้ก็ซื้อทาวน์เฮาส์นะครับเพราะพวกนี้เขาจะโตถึงขั้นมีลูกเล็กก็ไม่อยากให้ลูกโตในคอนโดนะครับหรือโตในไอ้สระว่ายน้ำคอนโดนะครับก็อยากซื้อทาวน์เฮาส์นะครับหรือบ้านถ้ามีปัญญาแต่คนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้แต่งงานช้านะครับใกล้ๆ30บวกลบเนี่ยยังใช้ชีวิตเมืองอยู่นะครับชอบที่จะไปฟิตเนสที่ใหญ่ๆนะครับกินข้าวกับเพื่อนกลับบ้านก็ซุกหัวแล้วใกล้รถไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เป็นหลักใช่ครับพอรุ่งเช้าจะตาเหลือกตื่นปั๊บแปรงฟันฉันอยากกระโดดเกาะรถแล้วไปทำงานเลยก็ยังทำได้ทำได้แต่ห้องจะเล็กมันจะเล็กคงไม่มีเล็กกว่า22ตารางเมตรนะครับถ้าเล็กกว่านี้ผมยังแซวเพื่อนเลยต้องนอนในห้องน้ำครึ่งตัวนั่นน่ะสิครับแต่อันนี้ก็จะเป็นเทรนด์สำหรับผู้บริโภคเองก็มันเป็นเทรนด์ทั่วโลกนะครับ Urbanization คือที่ดินราคามันไม่หยุดครับต้นทุนที่ดินขึ้นเนี่ยมันก็ต้องทำให้คุ้มนะครับหลายทำเลมันยังใช้ไม่คุ้มพอขายทิ้งปั๊บก็ขึ้นสูงยิ่งภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างตัวนี้ออกมาปั๊บเนี่ยจะทำให้หลายคนที่แบบบ้านฉันอยู่กลางเมืองเลยต้องจ่ายภาษีเนี่ยลูกๆอาจจะพอคุณพ่อแม่ไม่อยู่แล้วอาจจะมานั่งคิดแล้วว่าขายทิ้งแบ่งกันไหมก็เดี๋ยวนี้ใน CVD นะครับที่เจริญเนี่ยคุยกันที่ระหว่างละ2ล้านกว่า2.5ต่อไปต่อมา2ล้านต้นนะครับหรือที่ประมูลสันทูตออสเตรเลียไปก็ประมาณล้าน5ล้าน6นะครับก็ถือว่าราคาดีนะครับเห็นราคาดีแบบนี้แต่ว่าส่วนหนึ่งคนที่อยากได้ก็อยากได้ราคาโปรโมชั่นเพราะว่ามันเป็นปลายปีแบบนี้ในงานจะมีโปรโมชั่นให้ไหมมีครับมีทุกทีเวลาออกงานมหกรรมเนี่ย developer ที่ออกนะครับผู้ออกงานรวมทั้งแบงก์เองนะครับจะมีเงื่อนไขสารพัดนะครับเหมือนโมบายเอ็กซ์โปที่ผ่านก็เงื่อนไขโอ้น่าซื้อเอาของเก่ามาแลกได้แต่คราวนี้เนี่ยทุกคนก็ไม่ค่อยยอมบอกครับถามยังไงก็บอกเจอกันในงานเพราะว่าเดี๋ยวฉันออกได้เธอก็ออกได้นะครับเดี๋ยวก็มาแข่งกันในงานเนี่ยมีเยอะ แล้วทุกๆ 300,000 บาทนะครับที่จองสมมุติน้องซื้อ 900,000 ได้3ใบนะครับ300,000ทำ 300,000 แล้วก็เขียนชื่อลุ้น1ล้านบาทนะครับอ๋อนี่เป็นคูปองคูปองครับใช่มั้ยฮะลุ้น1ล้านบาทนี่คือเงินสดหรือว่าส่วนลดตอนโอนนะครับต้องโอนนะครับต้องโอนด้วยไม่ใช่จองแล้วจะเอาล้านไม่ใช่ไม่ได้นะถ้าโอนเนี่ยจะได้ดิสคาวต์ไปนะครับสมมุติซื้อล้าน2ลดไปล้านนึงเลยจ่าย 200,000 เองครับแต่ถ้าพลาดหวังก็จะมีรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกประมาณ20รางวัลของ Panasonic เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านของดีนะครับไม่ใช่แค่พัดลมกิ๊กก๊อกนะครับไม่ใช่กดทีเดียวแล้วปังไม่ใช่อันนี้ดี Panasonic เลยครับ Panasonic ของดีครับค่ะแต่ก็มีจุดที่ว่าไอ้คำปรึกษาประชาชนหรือว่าในเรื่องของสินเชื่อผู้ที่จะเข้าถึงของการบริการตรงนี้ได้มากขึ้นแบงค์เนี่ยมาเกือบครบ 100% นะครับทุกคนก็พร้อม
จะให้ความปรึกษานะครับเพรียพรูฟแล้วก็เครดิตบูโรก็มานะครับแค่เดินไปบอกประชาชนเบอร์อะไรถ้าจำได้นะครับก็ไม่ต้องใช้เขาบอกเข้าไปเลยแล้วเขาจะบอกเลยพี่ติดบูโรพี่ซื้อไม่ได้เราจะได้รู้ตัวก่อนในการตรวจสอบไว้นะคะหลายคนแค่โมโหบัตรตัดบัตรทิ้งนะครับ800บาทแต่มันไม่สามารถตัดเครดิตบูโรของคุณได้แล้วคุณจะถูกฝังอยู่ตรงนั้นอีกหลายปีมากนะครับก็ต้องรีบไปเคลียร์ได้แต่ว่าเอาชื่อออกยังยากอยู่นิดนึงครับสำหรับงานครั้งนี้ครับมหกรรมบ้านและคอนโดคาดหวังยังไงบ้างครับคุณนริศครับจริงๆเนี่ยมันปีนี้ค่อนข้างเงียบมานะเราออกไปเมื่อมีนานะครับยอดก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้ลุ้นกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงซึ่งงานเราถูกจองไปแล้วเดือนตุลาเราก็จะจัดเดือนนี้เนี่ยก็น่าจะกระตุ้นยอดของ developer ซึ่งรายเล็กรายน้อยด้วยนะครับส่วนรายใหญ่เนี่ยเขาก็มีmarketing tool ทั้งหลายที่เขาจะออกโซเชียลทั้งหลายได้นะครับคาดว่ายอดขายในงานก็คงไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านนะครับก็คงเดิมไว้ครับแล้วก็คนเข้างานเนี่ยมัน vary นะครับเราไม่แน่ใจก็สักประมาณ 50,000 นะครับบวกลบอาจจะอัพกว่านั้นนะครับต้องลุ้นนะต้องลุ้นค่ะงานจัดในระหว่างวันที่เท่าไหร่นะคะ5 ถึง 8จำง่ายๆเวลามหกรรมบ้านเนี่ยพฤหัสถึงวันอาทิตย์ค่ะนะครับก็จะได้มีเวลาที่ประชาชนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปเดินไปเลือกดูสมมติน้องอาจจะเอ้ยไปดูอย่างงงๆนะฮะที่หน้าอุ้ยตายครอบคอนโด3อันฉันเลือกมาแล้วท็อปฮิตนะครับค่ะชิงชนะเลิศต้องไปดูเองต้องไปดูเองมันอยู่ตรงนี้นะเข้าตรงนี้อ่ะลึกไปหน่อยนะครับพอชอบแล้วมาซื้อต่อวันเสาร์อาทิตย์ได้อ๋อไปดูก่อนได้แล้วตัดสินใจซื้อมาเสาร์อาทิตย์ก็ยังทันเพราะจับฉลากเนี่ยวันอาทิตย์นะครับเราไปดูวันสุดท้ายก็ได้นะแหมมีคนใส่ไม่ทันก่อนมีคนใส่ไม่ทันค่ะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับอยากจะไปดูบ้านแล้วก็คอนโดอยากมีเป็นของตัวเองอยากได้คำปรึกษาดีๆนะครับไปที่งานนี้ได้นะครับกับงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่37นะครับ Living Solution มิติใหม่แห่งพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่5-8ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับคุณพรณฤทธิ์ชวนชัยสิทธิ์มากครับขอบพระคุณมากครับดีครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการข่าวธุรกิจนะครับเรา3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ